สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแหนมโนจะพาทุกคนมาทำห่อหมกหน่อไม้สูตรโคราชค่ะขอบคุณคุณนายอ้นนะคะที่มอบสูตรดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตำค่ะตำพริกกับตะไคร้แหลกพอแหลกพอแหลกดีนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวที่แช่ไว้ใส่ข้าวเหนียวที่แช่ไว้ให้สะเด็ดน้ำใส่ลงไปตำ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 นี่ได้ละตำข้าวเหนียวตำข้าวเหนียวพริกกระเทียมหลังจากนั้นใส่หอมหอมแดงค่ะหอมแดงไปทีหลังผัดใส่หัวกะทิเอาแต่หัวนะคะหัวกะทินำลงไปผัดผัดแล้วผัดปุ่นเรื่อยๆพยายามเติมหัวกะทิไปเรื่อยๆแล้วใส่ส่งพอประมาณให้มันแห้งจากนั้นใส่หมูค่ะใส่หมูผัดใส่หมูที่เราจะผัดลงไปเยอะหน่อยค่ะวันนี้ทำขาย20ห่อค่ะคนคนเลยลูกจะเติมหัวกะทิไปเรื่อยๆจะหอมกะทิหมูใกล้จะสุกนะคะคนคนนี้ใส่แต่หางในหัวกะทินะคะแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่ต้มไว้แช่หนักกับน้ำย่านางนะคะใส่ลงไปค่ะปลาที่เราเตรียมไปนะคะใส่น้ำปลาไปแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะผัดเสร็จแล้วเราเอาออกจากกระทะรอให้เย็นแล้วค่อยห่อค่ะมีหน้าตานะคะพอให้เย็นแล้วค่อยห่อใส่ใบตองใส่ใบยอค่ะทำการห่อค่ะใบยอใส่ใบยอค่ะก็
ันห่อแล้วก็ใส่ใบเดนรัสเพื่อความหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วนำไปนึ่งประมาณ25นาที20ถึง25นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะ